่านไป2กลุ่มแล้วนะครับมาถึงกลุ่มที่3กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของ2หนุ่มที่มีบุคลิกแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่เขาก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันแล้วก็เหมือนกันมากจนได้ชื่อว่าเป็น2หนุ่มสู้ชีวิตวีหนึ่งไทยลูกชาวนาผู้ไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตาเขาใช้ความสามารถด้านการร้องเพลงที่มีสอบชิงทุนเพื่อส่งตัวเองเรียนในมหาวิทยาลัยจนได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตออกมาล่าฝันบนเวที True AF 8ครั้งนี้เกษมบัณฑิตวี17 Friendship หนุ่มชาวเหนือหัวใจลูกทุ่งจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยานครสวรรค์อดีตเด็กยกของวงดนตรีของพาโลงที่มีความฝันว่าวันหนึ่งเขาจะขึ้นไปยืนบนเวทีในฐานะนักร้องให้ได้ช่อดอกไม้ทั้งใจต่อให้หิวก็ฝืนก็ทนจะยอมไม่กลืนไม่กินดอกใบให้เจ้าดอกไม้ระคายแค่ใช้น้ำค้างเพื่อพอประทังตายังมองชื่นชมแค่เพียงดอกไม้ไม่เคยคิดมองตัวเองจนชีวิตเจ้านอนก็ตายลงไปทนทำไปแม้ไม่มีใครจะมองเห็นหล่นร่วงลงไปทอดกายเป็นปุ๋ยเจ้าจะเสียใจลมเย็นๆบ้านเราดีกว่าห้องแอร์มีพ่อมีแม่พ่อและแม่ที่คอยห่วงใยเจอแต่คนเอาเปรียบหน้าบนคนร้องไห้กลับมาเถิดสาวไว้กอดดวงใจจะเสียน้ำตาไอ้หนุ่มเมืองกรุงมามุ่งมาหลอกแต่พี่บ้านนอกไม่คิดหลอกเลยนะหนุ่มหน้าติดใจแต่น้ำใจมันนักฆ่ากลับมาเถิดกาดาเสียเวลาอยู่ทำไมคนจนๆแต่จริงใจมีให้เห็นโอ้แม่เนื้อเย็นเจ้าจะได้เป็นเทพีบ้างไรเหนื่อยก็พักอยากก็ทำไม่ต้องแข่งรักอยู่อย่างสบายใจเจ้ากับเราจะไปขอมาแต่งไทยวี
หนึ่งและ Friendship V17 ครับฝากคอมเมนต์ครับโอ้ผมก็มีความสุขนะครับวันนี้ได้ชมแต่ละโชว์แต่ละกลุ่มนั้นถือได้ว่าร้องเพลงน่าฟังกันทุกคนเชิญคุณทาครับสวัสดีจ้าสองพี่ใหญ่ของบ้านเริ่มที่พี่ไทยก่อนนะคะวันนี้ไทยควบคุมอารมณ์ของเพลงได้ดีมากนะครับแล้วก็ร้องได้ดีพี่อินมากไปกับเพลงดูดอกไม้อะไร acting ได้ดีมากนะครับร้องได้ดีมากค่ะพี่แสดงความยินดีด้วยครับร้องดีขอบคุณครับจริงๆแล้วพี่ก็อยากให้ไทยดูเหมือนที่พี่บอกอยากให้ไทยสดใสแต่วันนี้ไทยดูเศร้าพี่ก็เศร้าตามไปด้วยก็ดีครับดีเหมาะกับเพลงครับส่วนพี่เฟรนด์ชิพนะจ๊ะมาเลยโอ้โหเรียกคะแนนเสียงสุดฤทธิ์มาถึงปั๊บแต่ก็ร้องอารมณ์ได้ดีเฟรนด์ชิพเป็นคนที่ตอนที่พี่เลือกเข้ามาในบ้านเนี่ยพี่แบบว่าเป็นขวัญใจเพลงลูกทุ่งก็ตุ๊ดทุ่งไมค์เขาจับเสียงดีจริงๆก็สมใจพี่นะคะขวัญใจลูกทุ่งของฝั่งชายไหมเนาะก็วันนี้ก็แฟนชิพก็ทำได้ดีจ้ะสดใสดูร่าเริงแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีวันนี้แฮปปี้แฮปปี้เนาะแฮปปี้ทั้งสองคนเลยจ้ะเก่งมากขอบคุณครับเชิญพี่ไก่ครับครับสวัสดีครับไทยแล้วก็แฟนชิพนะครับน้องไทยถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมากนะพี่เห็นในสายตาในแววตาอยู่นะครับแต่พี่ยังติดเรื่องดอกไม้อาจจะเห็นต่างจากพี่ตาทานิดนึงคือพี่รู้สึกว่ามันเป็นภาระพี่รู้สึกว่ามันไม่ใหญ่พอที่จะทำให้คนเห็นคือจริงๆแล้วดอกไม้มันสูงค่ามากใช่ไหมครับแล้วตัวเราเนี่ยมันจะมาตอนท้ายเนี่ยที่พี่รู้สึกถึงมันมากเพราะฉะนั้นเวลาถือเนี่ยมันดูไม่ค่อยเปิดให้ดอกไม้เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันเลยทำให้พี่รู้สึกว่าดอกไม้เนี่ยเราจะต้องกังวลกับมันมากเกินไปถ้าเราถ่ายทอดแล้วเราใช้สมาธิกับบทเพลงเนื้อหาพี่ว่าเท่านั้นก็น่าจะพอแล้วนะครับแล้วก็อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในทำนองมากกว่านี้นิดนึงเป็นแนวใหม่นิดนึงก็ได้นะครับในเพลงเพื่อชีวิตสำหรับเฟรนชิพมีการโปรโมทตัวเองมาก่อน ดีมาก แบ่งการร้องกับเอนเตอร์เทนได้ดีอันนี้พี่ชอบคือเราเนี่ยยังรักษาการร้องอยู่แล้วเราก็เอนเตอร์เทนได้เรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างเข้าทางนิดนึงนะครับแล้วก็พี่ว่าพี่รอดูแนวเพลงต่อไปของเฟรนชิพว่าจะเป็นยังไงนะครับโชคดีครับคุณแมวครับไทยเป็นคนหนึ่งที่พี่ถกเถียงกับเพื่อนๆตอนที่คัดเลือกเข้ามาว่าเอามันเข้ามาเหอะไอเนี่ยมันร้องเพลงดีก็ไม่ผิดหวังครับรูปแบบการแสดงไม่ขาดไม่เกินทำได้ดีนะครับแล้วก็คุมเนื้อเสียงได้ดีพี่ภูมิใจด้วยนะครับส่วนเฟรนด์ชิพฮะเฟรนด์ชิพนี่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆเลยครับคุณเกิดมาเพื่อลุกทุ่งเลยทำได้ดีครับทั้งสองคนทำได้ดีวางแผนการแสดงทำอารมณ์แล้วก็รูปแบบการแสดงทำได้สมบูรณ์ดีครับแค่นี้แหละครับไทย V1 และ Friendship V17 ครับเอาตามสองหนุ่มสู้ชีวิตนะครับเข้าไปดูซิว่าผู้ช่วยโค้ชจะว่าอย่างไรบ้างจัดเต็มเลยไหมเพราะอะไรไม่กลัวคำคอมเมนต์จริงๆนะเดี๋ยวตบมือเพื่อนหน่อยสุดยอดสุดยอดเมื่อกี้กลัวคำคอมเมนต์ไหมตื่นเต้นเฉยอยากได้คอมเมนต์ใช่ไหมอยากได้แบบเยอะๆเลยใช่ไหมเราจะได้ไปปรับปรุงใช่ไหมคะโอเคพวกเราก็ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยครูดูเพลงช้าเนี่ยพวกเด็กๆลูกอ่ะพวกร้องเพลงเสร็จแล้วก็ยกภูเขาออกจากอกใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นพวกที่เหลือเพลงช้าลูก
เพลงช้าต้องพลังเยอะๆใช่ไหมพี่แฟนชิปเมื่อกี้แบบร้องออกไปนี่แบบว่าพลังมาเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเพลงช้าลูกเวลาอยู่ข้างๆเวทีอ่ะต้องสมาธิมาสมาธิดีๆแล้วแบบใครที่ร้องเพลงช้าต้องอินข้างในจัดๆแล้วบอกพลังเยอะๆนะคะแล้วก็เต็มที่เราอยากได้คำคอมเมนต์จริงๆใช่ไหมลูกไม่กลัวใช่ไหมเย้เก่งมากเพราะฉะนั้นทุกคนไปเลยจัดหนักเลยเต็มที่นะคะครูอยากเห็นครูอยากเห็นแบบว่าสุดๆน่ะสุดกว่านี้นะได้ป่ะเย้